สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็พบกับช่องเดียดีกิโกอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะก็คือมาแบบค่อนข้างเป็นกันเองมากนะคือวันนี้เดียได้ลงหน้างานผิวเขียนคิ้วอะไรมาแล้วนะคะแล้วก็มัดผมขึ้นไปนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาลองเครื่องสำอางใหม่ๆกันทุกคนคือเดียเนี่ยสั่งทรีซีมานะคะมีพาเลททาตามีลิปแล้วก็มีเหมือนอายไพรเมอร์แล้วก็มีปัดแก้มด้วยแล้วก็จะมาลองเป็นอันนี้ด้วยค่ะอันนี้ทุกคนอาจจะแบบงงว่าคืออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่พรีออเดอร์มาในทวิตเตอร์นะคะอันนี้มันจะเป็นแบรนด์ที่ชื่อว่าไม่แน่ใจว่ามันต้องอ่านว่าอะไรฟิลิมิลิหรือเปล่าคือไม่รู้นะทุกคนว่าเขาต้องอ่านว่าอะไรที่ถูกต้องนะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแบรนด์เหมือนแปรงแต่งหน้าทุกคนนี่เห็นปะอันนี้คือเดียมีการลองใช้ไปบ้างแล้วนะคะมันจะมีทั้งหมด5ด้ามด้วยกันตรงเนี้ยก็จะเป็นกระจกมาให้เราแบบใช้แบบพกพาได้เลยสะดวกมากๆอันนี้จะเป็นเหมือนเซตแต่งตานะคะเดียก็เลยโอเคจะมาลองให้เพื่อนๆดูกับอายแชโดว์ 3CE ที่เดียสั่งมาเนาะก่อนที่จะไปพูดถึงอายแชโดว์ใช่ไหมเดี๋ยวเดียจะมาให้ดูแปรงนิดนึงนี่ก็คือแปรงทั้งหมด5ด้ามที่เขามีให้เรานะคะเนี่ยถ้าทุกคนสังเกตนะตรงด้ามเนี้ยเห็นปะเขาจะมีเขียนบอกไว้หมดเลยนะคะว่าแปรงแต่ละอันเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างอย่างแปรงที่หัวใหญ่ที่สุดอันนี้นะคะเขาก็จะเขียนว่า Angle Shadow เนาะก็คือเหมือนแบบเป็นไว้ตรงเนี้ยคัดเบ้าหรืออะไรก็ได้แล้วแต่เนาะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปไลท์ดำก็ได้แล้วแต่เลยนะคะแล้วก็อันที่ใหญ่รองลงมาเนี่ยก็คือจะเป็นเบสชาโดว์เนาะก็คืออาจจะเอาไว้ลงแบบอายแชโดว์เป็นเบสเป็นอะไรอย่างงี้ได้หมดเลยรองลงมานะคะก็จะเป็นแปรงพุ่มๆอย่างนี้อันนี้จะเป็นเบนดิ้งนะคะก็คือใช้ในการเบลนสีให้เข้ากันส่วนอันนี้ก็จะเป็นหัวแบบเล็กๆหน่อยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นพอยต์แชโดว์เนาะที่เขาเขียนก็อาจจะแบบใช้ลงเป็นจุดอาจจะลงตรงหัวตาลงตรงใต้ตรงนี้หรือว่าลงตรงใต้แบบห่างตาตรงนี้ก็ได้แล้วแต่เลยนะคะอันสุดท้ายเนี่ยก็คือ Eyebrow ก็คือเป็นแปรงเขียนคิ้วก็จะเป็นเซตประมาณนี้เดี๋ยวก็คิดว่าแปรงเขาว่าโอเคเลยนะคะทุกคนทั้งขนทั้งอะไรก็คือนุ่มแล้วก็ขนาดแปรงเนี่ยเป็นไซส์ที่สามารถใช้พกพาได้ไม่ได้ยาวเกินไปหรือว่าสั้นเกินไปยังสามารถจับสะดวกอยู่ต่อมาเราจะมาดูเป็นในกระเป๋านี้กันบ้างทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเครื่องสำอาง 3CE ที่เดียแบบสั่งแยกมาด้วยนะคือเดียมีเป็นกระเป๋าทรงเนี้ยไซส์ใหญ่แบบที่เพื่อนๆอาจจะเคยเห็นกันบ้างแล้วนะคะแล้วเดียก็แบบเฮ้ยทรงเนี้ยน่ารักแล้วก็จุของได้ดีแล้วก็มีความแบบนุ่มนิดนึงเหมือนแบบการกระแทกได้นิดนึงอ่ะก็เลยชอบก็เลยสั่งเป็นใบเล็กมาแล้วก็เป็นสีชมพูที่น่ารักมากข้างในเนี่ยเดียมีสั่งอันนี้มาจริงๆอันนี้มันต้องใส่กล่องมาเนาะแต่ว่าเดียแกะแล้วนะคะก็จะเป็นอายแชโดว์ของ 3CE อันนี้จะเป็นพาเลทที่ชื่อว่าซัมเดฟหรือเปล่าถ้าอ่านไม่ผิดนะมันจะเป็นพาเลทที่ออกแบบว่าแนวเป็นโทนแบบคูลโทนอ่ะจะเป็นโทนชมพูอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะคือเท่าที่เดียสังเกตนะพาเลทอายแชโดว์ที่เดียมีเดียจะมีเป็นโทนแบบวอร์มโทนซะส่วนใหญ่เป็นโทนแบบน้ำตาลอุ่นๆส้มอุ่นๆหรือถ้าเป็นชมพูอ่ะจะไม่ใช่เป็นโทนที่แบบเป็นคูลโทนแบบเนี้ยก็เลยลองสั่งมาแล้วลองมาแต่งดูว่าจะเข้าไหมอะไรเงี้ยคือช่วงหลังมาเนี้ยก็มีการดูวิดีโอเกี่ยวกับว่าสีที่มันเข้ากับตัวเองใช่ปะก็ไม่รู้ว่าจะเข้ากับคูลโทนแบบนี้ไหมแต่ส่วนตัวคิดว่าอาจจะไม่ได้เข้าขนาดนั้นแต่งมาแล้วอาจจะไม่ได้ขึ้นมากแต่บางอารมณ์อ่ะเราก็อยากจะแต่งหน้าโทนนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยลองดูก็ไม่เสียหายนะคะอย่างที่สองก็คือจะเป็นลิปสติกรุ่นนี้นะคะอันนี้จะเป็นสีที่ชื่อว่าโอเวอร์โหลดเนาะเดี๋ยวลองให้ดูเลยว่าเป็นสีออกชมพูแบบน่ารักอ่ะเป็นสีชมพูที่ everyday look อะไรแบบนั้นนะทุกคนมันเป็นสีแบบชมพูแดงๆนิดนึงก็จะได้เป็นโทนประมาณนี้นะคะอันนี้เนื้อจะเป็นแบบชายๆนิดนึงแต่ว่าสีก็โอเคนะชัดอยู่สีเขาเนี่ยจะไม่ได้ติดทนนะคะคือทาแล้วก็ต้องแบบเติมอ่ะกินข้าวอะไรก็คือหลุดไปเลยแต่ว่าเดียชอบฟินิชนะคือเราเป็นคนปากแห้งเราชอบอะไรแบบนี้มากๆเลยแต่ว่าอาจจะไม่ได้แบบสะดวกขนาดนั้นถ้าต้องใส่แมสหรืออะไรเงี้ยมันก็คือติดแมสอยู่แล้วนะคะเนื้อแบบนี้แต่แบบชอบมากจริงๆเป็นคนชอบเนื้อแบบนี้มากๆอย่างต่อมาที่ซื้อนะคะก็คือจะเป็นปัดแก้ม2อันนี้นะคะอันนี้จะเป็น Velvet Liquid Blush นะคะเป็นสี Lighted นะก็จะเป็นโทนแบบชมพูตุ่นๆเนาะส่วนอันนี้จะเป็น Blusher นะคะอันนี้จะชื่อว่าสี Last Time มันจะออกเป็นแนวแบบชมพูตุ่นๆนี่แหละคือตุ่นไปหมดทุกอย่างที่ซื้อมาคือตุ่นไปหมดอันนี้มันเป็นสีที่สวยมากคือแปรงที่เขาให้มาก็คือเป็นสีเดียวกันกับ blush ด้วยอะคือมันน่ารักมากเลยนะอันนี้แบบแพ็กเกจใสๆของ 3CE คือน่ารักมากๆต่อมานะคะก็คือจะเป็นอย่างสุดท้ายที่จะสั่งมานะคือจะเป็น liquid eye primer อะทุกคนคือไว้แบบทาที่ตาก่อนรอบนึงนะคะแล้วก็ค่อยทาแบบ eye shadow สีต่างๆเนาะมันก็จะทำให้ eye shadow เราเนี่ยติดทนมากขึ้นเดี๋ยวก็สั่งมาเป็น2สีนี้นะคะอันนี้จะเป็นสี common place นะคะส่วนอันนี้จะเป็นสี rolling day นะเดี๋ยวเราจะมาลองอันนี้ก่อนเลยอันดับแรกก็เดี๋ยวจะมาลองทา Common Place ให้เพื่อนๆดูที่หลังมือก่อนสีมันจะออกแบบว่าชานม
จางๆอ่ะทุกคนชานมที่มีชาน้อยแต่นมเยอะอันนี้ก็คือจะเป็นสีประมาณนี้นะคะอันเนี้ยเดียคิดว่าเหมาะกับคนที่มีแบบผิวที่ขาวนิดนึงอ่ะเพราะว่าจริงๆไอไพรเมอร์ของ Twist E ที่เขาออกแบบมาเนี่ยคือเพื่อนๆจะใช้อายแชโดว์ต่อก็ได้หรือจะทาอันเนี้ยเดี่ยวๆที่ตาเป็นเหมือนอายแชโดว์เลยก็ได้มันก็จะให้ความติดทนแล้วก็ดูธรรมชาติมากๆเลยนะคะด้วยความที่มันเป็นลิควิดอ่ะเนาะถ้าเป็นคนที่ผิวขาวนิดนึงเวลาทาสีเนี่ยมันก็จะยังมองเห็นอยู่แต่ถ้าเป็นคนที่แบบมีผิวเข้มขึ้นมาหน่อยหรือว่าถ้าเป็นสีเท่าตรงแบบแขนเดียอย่างงี้ใช่ปะพอเกลี่ยนิดนึงอ่ะมันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มองเห็นขนาดนั้นแล้วอะว่าเราทาเห็นไหมมันดูธรรมชาติเกินไปอันนี้ก็คือแบบจะมองไม่เห็นเลยต่อมาจะมาลองสี Rolling Day นะคะอันเนี้ยจะเป็นสีออกแนวแบบชานมที่มีความชาเยอะขึ้นมาหน่อยแหละอันนี้นะคะนี่มันจะมีความติ่งชมพูนิดๆด้วยสวยอะสีนี้สวยมากนี่เห็นปะนี่สวยมากเลยสีนี้ทุกคนอันนี้คือถ้าลงเดี่ยวๆนิดๆแล้วก็เติมสีน้ำตาลเพิ่มมิตินิดนึงก็น่าจะสวยนะคะแต่ว่าอันแรกเนี้ยถ้าเพื่อนๆต้องการแบบใช้เป็นอายไพรเมอร์แบบอายไพรเมอร์เลยอ่ะไม่ได้ต้องการให้มีสีมารบกวนอายแชโดว์ที่เราจะลงอ่ะเดี๋ยวคิดว่า common place อันแรกเนี่ยโอเคกว่าวันนี้ก็เลยจะใช้เป็นสี common place นะคะเพราะว่าต้องการแค่ให้อายแชโดว์มันสีชัดขึ้นติดทนมากขึ้นก็จะลงเป็นอันนี้เลยนะจะมาลงเลยนะคะอันนี้ก็คือเพิ่งลองใช้ดูนะทุกคนเท่าที่เกลี่ยดูที่ฝ่ามือเมื่อกี้ก็มันก็เกลี่ยโอเคอยู่นะเกลี่ยง่ายอยู่ไม่ได้แบบฝืดหรืออะไรเนี่ยเห็นปะแป๊บเดียวก็คือเกลี่ยได้เลยเนี่ยมันก็แอบมีสีอยู่เล็กๆนะเป็นแบบออกส้มๆแบบชานมจางๆนะเนี่ยเห็นปะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้าคูลโทนกันเลยเดี๋ยวก็จะใช้เป็นเบสชาโดว์แปรงอันนี้นะคะในการเริ่มลงสีแรกเนาะอ่ะสีแรกลงเป็นสีนี้ละกันเราจะลงสีนี้นะคะมันจะออกแบบชมพูม่วงๆเนาะเดี๋ยวจะลงทางเปลือกตาไปเลยพอลงแล้วนะทุกคนมันออกเป็นคูลโทนจริงๆอ่ะมันออกเป็นชมพูที่มีความม่วงนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นแปรงเบนดิ้งอันนี้นะคะในการเกลี่ยขอบให้มันแบบว่ามีความฟุ้งหน่อยให้มันไม่เป็นขอบตัดเกินเนาะตาก็ได้มาเป็นประมาณนี้แล้วนะคะแล้วก็จะมาใช้สีที่2นี้ต่อนะจะทาทับไปบริเวณเมื่อกี้ที่เราทานะคะแต่ว่าจะไม่ได้เกลี่ยฟุ้งแล้วก็กว้างเท่าเมื่อกี้เราจะแต่งแบบว่าไล่ระดับความเข้มขึ้นไปนะคะคือตรงชิดขอบขนตาเนี่ยก็จะเป็นแบบเข้มที่สุดแล้วก็ค่อยๆแบบอ่อนลงอ่อนลงเนาะจะเป็นประมาณนี้นี่เห็นปะเริ่มเห็นความแตกต่างไหมคะว่าอันนี้จะเป็นแบบเริ่มเข้มขึ้นมาหน่อยเนาะสีชัดนะสีสวยด้วยแล้วก็แปรงเนี่ยก็คือนุ่มแล้วก็จิกสีขึ้นมาได้ดีนะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายด้วยทุกคนประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะมาใช้เป็นพอยต์แชโดว์นะที่จะทาสีที่เข้มที่สุดนะคะก็คือสีนี้นะชิดขอบขนตานะคะเพราะว่าถ้าใช้แปรงเบสแชโดว์อันเนี้ยทามันจะใหญ่เกินไปนะเพราะว่าตาเดียวก็ไม่ได้มีพื้นที่ที่แบบใหญ่ขนาดนั้นถ้ายังใช้แปรงนี้อยู่อ่ะมันจะแบบไปเข้มทั่วเยอะเกินไปนะคะเราก็จะเปลี่ยนมาเป็นแปรง Point Shadow อันนี้แทนแล้วเดี๋ยวค่อยใช้แปรง Blending อ่ะช่วยเกลี่ยทุกคนลองดูเปรียบเทียบ2ข้างเห็นปะอันนี้มันจะแบบเพิ่มความเข้มขึ้นมาแล้วก็ค่อยแบบฟุ้งขึ้นไปแล้วก็ใช้แปรง Blend ในการเกลี่ยนะคะถ้าแบบชิดขอบขนตาเลยนะทุกคนอันนี้คือมันมี Fallout นิดนึงสี Matte ของ TCE เนี่ยมันจะมี Fallout นิดนึงเพื่อนๆต้องระวังนะนี่นะคะตาก็คือจะได้เป็นประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะใช้2สีนี้นะคะตรงกลางเนี่ยแต่แบบแตะๆนิดๆแล้วก็เคาะๆนิดนึงแล้วก็มาทาเป็นบริเวณขอบตาด้านล่างตรงนี้นะคะเนี่ยเราเพิ่งใช้ไปแค่3สีใช่ป่ะเดี๋ยวจะลองใช้สีเนี่ยในการที่จะมาแบบทำให้ตรงหางตาตรงนี้อย่างเดียวนะคะเข้มขึ้นมาหน่อยเพื่อทำให้ดูมีเบ้าที่ลึกลงไปเนาะเรื่องของเรื่องก็คืออยากลองแบบหลายๆสีของอายแชโดว์นี้ก็เลยจะลองดูนะคะทาตรงขอบตรงนี้วันนี้เดียแต่งแบบว่าจากเข้มชิดขอบตาใช่ไหมไปอ่อนแต่ถ้าวันไหนแบบเดียแต่งเข้มตรงนี้แล้วมาไล่มาอ่อนอย่างเงี้ยแปรงแบบเบลนที่มันเป็นเฉียงแบบเนี้ยคือจะมีประโยชน์มากๆเวลาเราใช้สีเข้มตรงเนี้ยแล้วก็เบลนอย่างเงี้ยนะคะทุกคนคือไม่ใช่ว่าอันเนี้ยไม่มีประโยชน์หรือไม่ใช้เนาะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าวันนั้นเพื่อนๆอ่ะแต่งตาเป็นแบบแนวไหนแล้วก็อยากจะใช้แปรงอะไรที่ช่วยทำให้การแต่งตาในวันนั้นของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นเสร็จแล้วตรงบริเวณหัวตาเนี่ยเดียก็จะใช้เป็นสีนี้นะคะแต่ว่าตอนเนี้ยแปรงมันเลอะสีเข้มๆหมดแล้วเดียจะใช้เอาละกันง่ายๆเพราะว่าเกียจไปหยิบแปรงเพิ่มเนาะนี่นะคะก็คือจะได้เป็นประมาณนี้เห็นปะสีสวยมากทุกคนเดี๋ยวจะลองสวอชให้ดูนิดนึงละกันนี่สีคือแบบเงาสวยนะคะแล้วเดี๋ยวลองสวอชชิมเมอร์อันนี้ดูก่อนว่าจะเอามาแบบตรงกลางตาดีไหมอุ๊ยอันนี้คือพิกเมนต์คือแบบจะเป็นนุ่มๆเลยนะอันนี้คือจะไม่เหมือนกับอันเมื่อกี้อันนี้จะไม่ได้นุ่มเท่าอันนี้ลองสังเกตดูแบบเนื้อดูดีว่าเห็นปะ texture มันจะแบบไม่เหมือนกันนะคะเดี๋ยวจะลองให้ดูมันดูนุ่มอ่ะอันนี้มันดูต้องแบบอลังการอันนี้คืออลังการมากโอ้สุดยอดอันนี้คือสุดยอดมากอันเนี้ย
texture อ่ะมันจะไม่ได้เหมือนกับเพอริเพล่าที่เดียรีวิวไปก่อนหน้านี้อันนั้นมันจะไม่ได้มีความแบบนุ่มหรือมีความเปียกเท่าอันนี้อันนี้มันรู้สึกมันมีความนุ่มนุ่มนุ่มเปียกๆนิดนึงแต่ไม่ได้เปียกมากนะมันไม่เหมือนกันขนาดนั้นแต่นี่คือแบบโหดมากนะนี่คือเดียแบบปาดมาแค่นิดเดียวนะทุกคนขนาดนี้เลยอะไหนๆก็ไหนๆแล้วเราจะมาลองนิดนึงแล้วกันนะคะเราจะมาลองแบบป๊อปอัพตรงบริเวณกลางตาแล้วกันเนาะลองนิดนึงก่อนนะคะนี่สวยเลยทุกคนสวยมากตาที่แต่งด้วยพาเลตของ Twist E นะคะก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้ประทับใจมากทุกคนเราก็รู้สึกว่าคูโทนก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นบนผิวของเรานะแต่ว่ามันอาจจะทำให้ไม่ได้ดูสดใสเท่าวอร์มโทนนะคะแต่ว่าถามว่าสวยไหมสวยสวยมากเลยอะชอบนะคะเดี๋ยวเดียขอไปปัดขนตาดัดขนตาแล้วก็กรีดอายไลเนอร์อะไรก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาลองปัดแก้มกับลิปกันนะคะงานตาที่ได้นะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเห็นปะคือเดียว่าสีอะมันก็น่ารักอยู่แต่มันอาจจะไม่ได้ทำให้หน้าเดียดูสดใสเท่ากับวอร์มโทนขนาดนั้นแต่เดียก็รู้สึกว่าชอบอยู่ดีนะคะโอเคต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเป็นปัดแก้มตัวนี้กันนะคะเราจะปัดแก้มอันนี้ก่อนเนาะแล้วค่อยแบบปัดไว้แบบฝุ่นทับอันนี้จะเป็นสีไลท์แดดนะคะที่บอกไปเนาะนี่นะคะเป็นสีชมพูที่แบบน่ารักเป็นชมพูที่ใช้ได้ทุกวันอีกแล้วนะคะคืออันนี้จะเป็นเหมือนชมพูนมนมนิดนึงทุกคนเห็นปะเป็นชมพูนมนมที่ไม่ได้ซีดจนเกินไปแล้วก็มีความสดใสอยู่ด้วยนะเอาเดี๋ยวจะมาลองบนแก้มเลยนะคะจุดไปข้างละจุดก่อนละกันเดี๋ยวจะแบบปัดตรงบริเวณหน้าแก้มเราเลยนะเกลี่ยง่ายนะเกลี่ยง่ายแล้วก็เบลนออกไปเป็นวงกลมวงกลมแบบนี้นี่เกลี่ยง่ายแล้วก็สีชัดอยู่นะคะเพราะว่าจุดแค่แบบจุดๆเนี่ยแค่นี้เองไม่ต้องแบบเยอะจะเป็นแบบนี้แต่ว่าถ้าลงแป้งทับอะสีมันจะดรอปนะเพื่อนๆถ้าลงแป้งทับจะลงแค่ครีมบลัชอย่างเดียวก็อาจจะต้องลงให้แบบชัดกว่านี้เข้มกว่านี้นิดนึงนี่เป็นประมาณนี้เหมือนสองข้างไม่ค่อยเท่ากันปะ อาจจะแต้มฝั่งนี้เยอะกว่าฝั่งนี้เพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวจะมาลองเป็นปัดแก้มแบบฝุ่นอันนี้นะก็เป็นสีที่ชื่อว่า last time นะคะเดี๋ยวจะใช้กับบลัชเขาเลยแต่ว่าก่อนใช้เนี่ยเดี๋ยวมาลองสวอชให้เพื่อนๆดูก่อนคือสีอะมันจะไม่ได้คล้ายกันมากนะอันนี้มันจะออกชมพูที่มีความตุ่นกว่าอันนี้คือถ้าเทียบกันแล้วอะอันนี้จะดูสดใสกว่าเห็นไหมอันนี้จะมีความแบบส้มนิดๆด้วยอะพอมาเทียบกันเนาะมันสีเหมือนมอนพีชของเดียเลยอะมันจะออกสีแบบพีชนิดนึงแต่อันเนี้ยจะมีความตุ่นแล้วก็มีความดูสุภาพกว่าใช้กับแปรงเขาเลยเนาะเดียจะปัดตรงนี้เลยนะทุกคนเพราะว่ามันจะได้แบบเห็นความแตกต่างเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เราทาแบบครีมที่หน้าแก้มนะคะแล้วก็ปัดฝุ่นตรงโหนกนี่สีชัดนะใช้กับแปรงเขาก็คือเลิศอยู่นะเห็นปะความแตกต่างอันนี้คือจะมีตรงโหนกขึ้นมาปัดให้สองข้างเท่ากันก่อนไลท์แดดที่หน้าแก้มแล้วก็ last time ที่บริเวณตรงโหนกนะรู้สึกคือชอบทั้ง2สีแบบที่บอกไปนะคะสุดท้ายนะคะเราจะมาทาลิปกันนะคะอันนี้จะเป็นสีที่ชื่อว่า Overload นะลิปรุ่นเนี้ยจะมีแพคเกจจิ้งแบบนี้มันจะมีคำว่า 3CE แค่ตรงปลายเนี้ยเห็นปะมันจะเหมือนแบบโดนสลักเข้าไปอะไม่รู้เพื่อนๆจะมองเห็นไหมเนี่ยแค่นี้เลยทั้งแท่งคือมีแค่นี้แล้วก็เป็นแบบเพลนๆเลยนะแล้วก็เดี๋ยวสวอชให้ดูอีกรอบนี่ก็จะเป็นสีแบบอย่างนี้นะคะเดี๋ยวจะแบบแค่แตะๆไปก่อนนะคะนี่แค่แตะไปก็สวยแล้วเห็นปะแตะไปก็จะให้สีที่ดูแบบเป็นประมาณนี้นะคะไม่ได้เข้มเกินไม่ได้เอะอะเกินอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ก็คือสามารถบิวได้นะเพื่อถ้าเพื่อนๆแบบทาแบบลงน้ำหนักเดี๋ยวจะลองทาแบบลงน้ำหนักให้ดูนะคะถ้าทาแบบลงน้ำหนักแล้วก็ตัดขอบเนี่ยก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้เลยนะคะแต่เดี๋ยวว่าสีเนี่ยทาแบบแตะตอนแรกอะสวยกว่าบริเวณด้านในสวยกว่าแล้วก็อาจจะแบบกลบขอบปากก่อนนะคะแล้วค่อยทาแค่ด้านในก็จะดูน่ารักมากๆเลยก็จะได้เป็นลุคประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปคอนทัวร์ก่อนแล้วก็ไฮไลท์แล้วเดี๋ยวมาปิดคลิปกันค่ะว่าแต่อย่างเนี้ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ก็คือจะเป็นฟินิชลุคนะคะของการมาลองเครื่องสำอางทั้งหมดในวันนี้เนาะสรุปก็คือชอบมากๆนะคะสำหรับ 3CE Palette นี้ที่แต่งหน้าออกมาได้แบบน่ารักเป็นคูลโทนที่รู้สึกว่าก็ยังเข้ากับตัวเองอยู่รู้สึกว่ามันน่ารักดีนะคะอาจจะไม่ได้โดดเด่นบนผิวเดียขนาดนั้นแต่ว่าก็รู้สึกว่ามันน่ารักดีแล้วก็มันจะมีความชมพูติ่งม่วงอยู่เล็กๆนะคะสำหรับ Palette นี้เนาะอันที่เลคคอมเมนต์มากๆเลยนะคะทุกคนก็คือจะเป็นปัดแก้มทั้ง2อันเนี้ยคือดีจริงๆอ่ะเนื้อดีมากนะคะปัดแก้มก็คือดีมากๆแล้วก็คิดว่าปัดแก้มเขาน่าจะติดทนด้วยเพราะว่าเดียมีที่เป็นแบบฝุ่นรุ่นอื่นๆก็คือติดทนหมดแล้วก็สีน่ารักหมดปัดแก้มของ TCE คือเป็นอะไรที่ซื้อได้จริงๆถ้าทุกคนแบบสนใจก็คือลองได้เลยส่วนที่เป็นแบบอายไพรเมอร์เนี่ยก็รู้สึกว่าดีนะสวยอยู่แล้วก็ทำให้อายแชโดว์สีชัดนะคะดูดีเห็นปะสีชัดเลยแล้วก็น่ารักสีนี้ก็น่ารักนะคะส่วนลิปเนี่ยก็คืออย่างที่บอกไปเนาะว่าถ้าใครชอบเนื้อชายๆก็โอเคซื้อได้แต่ว่าบอกไปเลยว่าไม่ติดทนนะคะแค่แบบน่ารักเนื้อดีแค่นี้นะส่วนแปรงนะ
คะถือว่าเป็นแปรงที่ดีเลยนะคะเป็นแปรงที่ดีจิกสีได้ดีแล้วก็ขนนุ่มเกลี่ยง่ายแล้วก็แบบพกพาได้ง่ายนะคะเป็นใสที่สามารถพกพาได้แล้วก็อย่างถ้าสมมติว่าเพื่อนๆพกพาไปเที่ยวใช่ปะก็พกเป็นแบบนี้ได้เลยแล้วตรงแบบด้านฝาเขาอะมันมีกระจกให้ด้วยใช่ปะอันนี้ที่ไม่มีกระจกก็สามารถแบบใช้อันเนี้ยส่องแต่งหน้าได้มันอาจจะไม่ได้สะดวกมากขนาดนั้นแต่ว่าก็ดีที่เขาให้กระจกมานะคะก็คือจะเป็นประมาณนี้นะคะสำหรับการมาเหอะมาลองของแล้วก็มาแต่งหน้าเป็นลุคแบบคูลโทนให้เพื่อนๆดูเนาะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เดียด้วยนะคะสำหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย